ร้อมนะครับเนื่องในวันปีใหม่นะครับพรรคประชาธิปัตย์ขออำนวยอวยพรให้พี่น้องชาวไทยทุกคนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับแล้วก็ขอให้ปี2562เป็นปีแห่งความสุขสดชื่นสมหวังของคนไทยทุกคนแล้วก็เป็นปีที่จะผ่านพ้นวิกฤตทางเศรษฐกิจที่ได้ประสบมาตลอดระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมาขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับเรื่องที่2ครับตามที่มีกระแสข่าวว่ามีการจับมือกันระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคการเมืองอื่นนั้นพรรคประชาธิปัตย์ขอแถลงการอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงนะครับว่าพรรคจะไม่มีการพูดคุยเรื่องการจับมือจัดตั้งรัฐบาลก่อนที่จะมีการเลือกตั้งที่จะถึงนี้และรู้ผลอย่างแน่นอนเพื่อเป็นการเคารพการตัดสินใจของประชาชนแต่พรรคยืนยันนะครับว่าพรรคประชาธิปัตย์จะไม่จับมือกับพรรคการเมืองที่มีพฤติกรรมในการทุจริตคอร์รัปชันคดโกงงบประมาณแผ่นดินหรือแม้กระทั่งทรยศต่อความไว้วางใจของประชาชนพรรคประชาธิปัตย์จะไม่ทำลายความรู้สึกของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศและคนที่สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ในการจับมือจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งอย่างแน่นอนนะครับเรื่องที่3ครับเรื่องกรณีการเลื่อนการเลือกตั้งซึ่งขณะนี้มีท่าทีที่ไม่ชัดเจนอยู่ 2-3 ประการของคณะกรรมการการเลือกตั้งตั้งแต่การที่ได้เอ่ยถึงการเตรียมการเลือกตั้งไม่ทันเพราะจะต้องมีการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งตามที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงว่าจะต้องใส่ชื่อผู้สมัครและตราของพรรคการเมืองและล่าสุดก็คือออกมาแถลงว่ายังไม่เคยยืนยันว่าจะมีการจัดการเลือกตั้งในวันที่24กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นั้นต้องขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าการจัดการเลือกตั้งเป็นอำนาจหน้าที่โดยตรงของกกต.การจัดทำโรดแมปตารางการเลือกตั้งที่รัฐบาลได้เคยประกาศนั้นรัฐบาลฝ่ายเดียวทำไม่ได้นะครับจะต้องปรึกษาหารือกับกกต.เมื่อนั้นเมื่อรัฐบาลได้ประกาศตารางการเลือกตั้งด้วยประกาศชัดเจนว่าในวันที่2มกราคมนี้จะได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งส.ส.นะครับซึ่งก็คือวันนี้นั่นย่อมแสดงให้เห็นว่ากกต.นั้นได้มีความเห็นชอบในตารางการเลือกตั้งแล้วรัฐบาลถึงจะประกาศแบบนี้ได้การที่กกต.เอ่ยว่ายังไม่เคยยอมรับว่าจะมีการเลือกตั้งในวันที่24นั้นค่อนข้างที่จะทำให้เกิดความสับสนและทำให้ความน่าเชื่อถือของกกต.นั้นลดลงอย่างมากนะครับพรรคประชาธิปัตย์จึงขอเรียกร้องอีกครั้งหนึ่งนะครับให้กกต.ตระหนักถึงหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งที่จะดำรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับต้องไม่เกรงเกรงอำนาจทางการเมืองอื่นใดที่จะเข้ามาแทรกแซงสอดคล้องกับความเห็นของประชาชนที่อยากที่จะเข้าสู่กระบวนการการเลือกตั้งในวันที่24กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้เพราะต้องการให้ประเทศพ้นจากภาวะเศรษฐกิจและปัญหาทางสังคมที่รุมเร้าพี่น้องชาวไทยมาตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นกกต.ประชาธิปัตย์ขอให้กกต.สร้างความชัดเจนให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยและประชาคมโลกว่าจะดำเนินการจัดการเลือกตั้งตามที่ได้มีการตกลงไว้กับรัฐบาลและประกาศให้ประชาชนได้ทราบ 2. ขณะนี้เนี่ยพี่น้องชาวไทยมีความรู้สึกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ถ้าจะมีการเลื่อนคนที่ได้รับประโยชน์สูงสุดคือพรรคพลังประชารัฐเพราะฉะนั้นกกต.ต้องตอบสังคมให้ได้นะครับว่าเป็นอย่างที่ประชาชนคิดไว้หรือไม่เพราะขณะนี้มีประเด็นปัญหาต่างๆมากมายที่พรรคพลังประชารัฐจะต้องแก้ไขเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งนโยบายของรัฐบาลหลายอย่างที่กระตุ้นประชานิยมลงไปก็ไม่ได้กระเตื้องทำให้เศรษฐกิจของประเทศกระเตื้องขึ้นมาตามที่คาดหวังไว้ได้มีการเดินเยี่ยมเยียนพบปะประชาชนได้ทุกคนได้บ่นถึงการที่เศรษฐกิจตกต่ำอย่างรุนแรงซึ่งผมเชื่อว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้สะท้อนกลับไปที่รัฐบาลเ
ราะฉะนั้นอย่าให้การเลือกตั้งครั้งนี้สอดรับกับการที่พรรคพลังประชารัฐได้เคยพูดว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกแบบมาเพื่อพรรคพลังประชารัฐเพราะทุกกิจกรรมที่รัฐบาลเข้ามาดำเนินการทุกครั้งพรรคพลังประชารัฐได้ประโยชน์ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจึงขอเรียกร้องให้กกต.ได้แสดงจุดยืนที่ชัดเจนอีกครั้งที่จะจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปตามความต้องการของพี่น้องประชาชนเพื่อให้ประเทศชาติได้กลับเข้าสู่สภาวะที่คนไทยจะได้มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นสังคมจะได้ดีขึ้นต่อไปนะครับ